สวัสดีค่ะโค้ชวินานะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปของเสื้อเบลเซอร์นะคะเอาไว้ให้สาวๆได้เอาไว้ขยับขยายลองเทสกันในมุมของเสื้อเบลเซอร์ดูว่าใส่แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะตัวนี้อยากจะแอบกล้องนิดนึงนะคะโอเคนะคะเสื้อเบลเซอร์ตัวแรกนะคะจริงๆแล้วเสื้อเบลเซอร์กับเสื้อสูทเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าสูทความหมายของสูทนะคะอันนี้จะเป็นใช้สำหรับผู้ชายเยอะแต่ว่าผู้หญิงก็เอามาปรับใช้ได้นะคะพอเราพูดถึงสูทปุ๊บเนี่ยเขาจะหมายถึงเสื้อนะคะและกางเกงที่มาจากผ้าพับเดียวกันนะคะเดี๋ยวโค้ชยกตัวอย่างสูทให้ดูนะคะตัวนี้จะเป็นสูทที่โค้ชซื้อมาจากตอนนั้นไปอเมริกานะคะก็เป็นของTommy Hilfiger นะคะก็จะเป็นสูทนะคะตัวนี้จะเป็นสูทแล้วก็ข้างในจะเป็นกางเกงอย่างเงี้ยค่ะคือความหมายของคำว่าสูทนะคะแต่สูทตัวนี้จะเป็นลักษณะของสก็อตนะคะมันจะเป็นลายเช็คแต่เป็นเช็คตาใหญ่นะคะแล้วก็จะมีสีตัวนี้จะเป็นน้ำเงินนะคะกางเกงก็เป็นตัวเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะคือความหมายของคำว่าสูทนะคะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นสูทโดยรวมของผู้ชายสูทก็จะค่อนข้างจะสีค่อนข้างขรึมหน่อยนะคะแต่ด้วยความที่โค้ชสอนเรื่องอิมเมจแล้วก็ผู้หญิงก็จะมีความเป็นแฟชั่นนะที่โค้ชเลือกสูทก็จะเลือกแบบลักษณะแบบนี้นะคะอีกอันนึงที่เป็นเรื่องของสูทนะตัวนี้ยังไม่ได้ใส่เลยก็ตัดมาอยู่พักนึงแล้วก็จะใส่2นะคะก็จะเป็นสูทดำนะคะสูทดำแล้วก็ปกจริงๆปกนี้ก็จะเป็นแฟชั่นนะคะก็ไม่ได้สามารถจะเข้ากฎเกณฑ์กับของผู้ชายได้ข้างหลังก็ทำเก๋ไก๋นี้ปลดออกแบบเองจะเป็นหางนะคะนิดนึงแล้วก็ใส่เป็นเกงข้างในก็จะเป็นผ้าพับเดียวกันเห็นไหมคะอย่างเงี้ยคือความหมายของคำว่าสูทแต่ก็จะเป็นลักษณะของลูกเล่นนะคะต่อไปจะเป็นอีกอันนึงอย่างเงี้ยเขาเรียกเบลเซอร์นะคะเพราะว่ามันเป็นเสื้อสูทนะคะตัวนี้จะมีแขนข้างในนะคะจะเป็นแบบเอาแขนโผล่มาจะทำให้ดูนิดนึงนะเวลาตัวนี้ใครเห็นแล้วกิ๊กจ๋าชอบมากนะคะก็จะเป็นลักษณะของเอาแขนโผล่มาจากตัวเบลเซอร์ตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะก็น่ารักเห็นไหมคะน่ารักไก่แขนอยู่นี่ค่ะข้างหลังก็จะดูเป็นแบบเท่ๆนิดนึงนะคะตัวนี้เรียกว่าเบรเซอร์นะคะแล้วก็อย่างตัวเบรเซอร์เนี่ยคืออย่างตัวนี้โค้ชเอามาจับคู่กับจัมสูทนะคะเดี๋ยวโค้ชใส่เป็นไม้แขวนดีกว่าเวลาดูจะได้เห็นชัดนะคะนี่จะเป็นจัมสูทสีขาวนะคะน่ารักมากเลยนะตัวนี้ค่ะกางเกงนะนี่เป็นจัมสูทกางเกงสีขาวแล้วก็โค้ชก็มาใส่กับตัวแจ็คเก็ตตัวนี้นะคะตัวเบลเซอร์ที่เมื่อกี้นี้ก็จะออกมาเป็นลักษณะของลุคที่เป็นขาวดำอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าลุคนี้อยากจะให้เจอตลาดก็นี่ไงล่ะมาแล้วเพื่อนกันเห็นไหมคะหรือถ้าเกิดอยากจะให้ดูเป็นแบบนะคะนี่จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือแปะลงไปก็จะเห็นมิติของมันหรืออยากจะเป็นแบบลูกไม้นะคะลูกไม้ที่กดให้ดูแปะลงไปก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งไหมเก๋ไก่ของข้ามากอีกลุคหนึ่งนะคะนี้จะเป็นลักษณะของตัวเบลเซอร์เป็นสั้นนะคะจะเป็นแขนบานๆอันนี้คือแขนมันนะคะก็คือโผล่ออกมาแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวบอดี้ก็คือเป็นเบลเซอร์สั้นนะคะใส่ไป ตัวนี้ค่ะสมควรมากการที่ต้องหาลูกเล่นแปะอะไรบางอย่างลงไปนะคะดำแดงนี่มันเกิดแบบคู่กันมากเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ย ใส่แปะลงไปนิดนึงนะคะหรือว่าเอาแหมนะเดี๋ยวจะไปหาซื้อใหม่สีอื่นก็เอาม่วงตลอดเวลาม่วงหรือจะเอาเห็นไหมกระหล่ำดำเห็นไหมกระหล่ำดำแล้วกลืนกันกระหล่ำฟ้าก็จะลอยเอ๊ะจ๊ะก็แต่ว่าก็น่ารักดีนะก็จะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งสำหรับตัวนี้นะคะสุดท้ายจะเป็นอีกลุคนึงคนเอามาให้ดูจะเป็นพวกแจ็คเก็ตหนังเลยนะคะก็จะเป็นเสื้อคลุมอันนี้สำหรับสาวเท่ๆนะก็จะมีเอวผูกกันไปลักษณะแบบนี้แขนเขินก็จะมีซิปเซิฟนะคะกระหน่ำน่ารักนะคะแล้วก็จะดูแบบเท่ๆอะไรเงี้ยก็ไปใส่กับพวกกางเกงยีนนะคะจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในรูปแบบที่เป็นพวกเสื้อเบลเซอร์เดี๋ยวให้ดูอันนึงเนาะตัวนี้จะเป็นเสื้อเบลเซอร์ก็ซื้อมานานแล้วนะคะน่ารักมากอันที่เห็นดอกไม้ไหมคะเป็นเบลเซอร์สั้นนะคะเป็นแบบเป็นเหมือนกับเสื้อใส่คลุมไปสั้นๆแต่ก็จะมีดอกไม้ประมาณ3ล้านดอกด้วยกันอยู่ตรงนี้นะคะเวลาใส่โฟกัสมันจะมาอยู่ที่ดอกไม้แทนก็น่ารักมากนะคะตัวเบรเซอร์ตัวนี้นะคะจบแล้วเบรเซอร์นะคะก็ลองดูเวลาที่เราใส่ทำงานเนี่ยค่ะแทนการใ
เสื้อตัวกางเกงตัวหรือใส่เดรสตัวเดียวเวลาเราใส่เบเซอร์ลงไปปึ้งปุ๊บเนี่ยค่ะมันทำให้คาแรคเตอร์เราเปลี่ยนดูเป็นงานเป็นการมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูครบสถานที่นะคะใครที่ยังไม่เคยลองนะคะก็ลองซื้อง่ายๆนะคะพอซื้อเสร็จแล้วก็ลองดูว่าเอ๊ะแมทชิ่งสีดูซิแต่จริงๆแล้วสีดำก็ไม่ใช่สีที่แบบเป็นเบสทุกเสมอไปจริงๆโค้ชจะค่อนข้างแนะนำสีกรมท่าหรือสีเนวี่บลูค่ะเพราะว่าดำเนี่ยเป็นพาวเวอร์แต่มันทำให้เรามีระยะห่างระหว่างคนเวลาคนเจอสีดำยิ่งคนที่แบบคาแรคเตอร์ดูแรงๆอะค่ะคนจะรู้สึกว่าเราดูดุงั้นเวลาที่เราใส่สีดำคนจะรู้สึกว่าแบบไม่แน่ใจจะคุยคนนี้ดีไหมอะไรเงี้ยนะคะงั้นก็ลองดูที่เป็นสีน้ำเงินสีกรมท่านะคะสีอมฟ้าบ้างมันจะดูซอฟต์ลงนะคะสีกรมท่ากับสีน้ำเงินดีอย่างนึงคือว่ามันเป็นพาวเวอร์แต่มันเป็นพาวเวอร์ที่มันเฟรนลี่กว่าสีดำก็ลองดูแล้วกันนะคะเบรเซอร์ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่ทำให้ลุคของคนที่ทำงานในออฟฟิศดูเป็นงานเป็นการมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงนี้เราใส่แต่ทั้งหลายเดียแคชชวลกันเยอะเนาะแต่งแคชชวลกันเยอะเมื่อเราใส่แจ็คเก็ตลงไปตัวหนึ่งใส่เบรเซอร์ลงไปคุมตัวหนึ่งปุ๊บเนี่ยคาแรคเตอร์มันก็จะเปลี่ยนขอให้ทุกคนหล่อๆสวยๆรวยๆนะคะแต่งตัวยังไงก็ได้ให้มันดูดีดูรู้สึกว่าแพงบริษัทโอ้โหฉันจ้างเธอน้อยเกินไปดูเธอชื่อแต่งตัวดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอให้โชคดีทุกคนสำหรับคนที่ดูคลิปนี้ค่ะใครที่รู้สึกว่าชอบใจนะคะก็เขียนคอมเมนต์มาหรือส่งต่อแชร์ไปให้เพื่อนๆจะได้แต่งตัวดีกันเราจะได้เป็นประเทศที่ทัดเทียมกับประเทศอื่นค่ะอยากจะบอกว่าจริงๆฝันของคนก็อยากจะให้คนประเทศต่างๆเวลาพูดถึงคนไทยคนไทยแต่งตัวดีๆนะคะมาร่วมกันเป็นสังคมของคนแต่งตัวดีกับโค้ชวีนากันนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ